บททดสอบความรักที่ทำให้ทุกคนรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงนั่นเองค่ะตอนละครเนี่ยคนก็ชอบพอมีวันหนึ่งฟุตดังมากมันก็เลยทำให้กระแสของความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นถามว่าคนเป็นปุถุชนเนาะมันอาจจะมีแบบมีอารมณ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราพยายามตามตัวเองให้ทันสิ่งที่ซัพพอร์ตได้ดีที่สุดเลยคือพุทธพุทธน่ารักกันอยู่มากนะคะให้เกียรติทุกอย่างน่ารักที่สุดโอ้ยน่ารักจริงๆคู่นี้เนี่ยเหมือนเขาผ่านอุปสรรคกันมาเยอะมากเป็นคู่ที่เหมาะสมมากถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็มีเรื่องของการวิวาเกิดขึ้นในที่สุดนะคะเป็นเรื่องดีๆมากแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วยเอาเป็นว่าวันบันเทิงของเราเนี่ยนะคะยินดีล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวไปยินดีอีกทีวันงานค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งที่ใช่มันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาแบบ 5-6 ปีความรู้สึกแบบปีแรกว่าแบบเราอยากจะจับมือคนนี้แล้วก็เดินไปด้วยกันตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคำว่าคู่เนี่ยมันก็คือ2แล้วเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทุกอย่างมันหารครึ่งหมดเลยเวลาทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงอีกฝ่ายนึงอะค่ะว่าเขาจะสมมติเรากินอะไรเขาได้กินหรือยังเวลาเรานอนเขาจะได้นอนไหมเขาจะเหนื่อยไหมเขาจะกลับถึงบ้านหรือยังอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความคิดที่ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วอะค่ะก็จะเป็นอีกคนนึงที่เราก็จะห่วงเขาเหมือนกับชีวิตของเราเองมันไม่ใช่เราตัดสินใจคนเดียวแล้วอะค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวดังนั้นในเรื่องต่างๆที่เป็นชีวิตประจำวันยังไงก็ต้องคิดถึงอีกคนนึงเหมือนเป็นชีวิตเดียวกับเราเลยอะสายใส่สตรองเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะจริงๆแล้วค่ะคือเขาก็รู้ว่าจะดูแลตัวเองได้แต่ว่าในงานที่ไปหรือสถานที่ที่ไปอ่ะก็จะคอยบอกกันตลอดนะคะว่าเราถึงแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่บอกก็โกรธด้วยนะคือแบบทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถเติมเต็มให้กันให้ความรู้สึกเราเนี่ยมันมีความสบายใจขึ้นได้อ่ะ